제 이름은 난지다 남섬디입니다. 친구들이 그 보통 친구들이 핌이라고 부릅니다. 저는 28살입니다. 저는 시생삼 학교에서 졸업하고 대구에 가서 동양미래 대학교에서 기계공학과를 전공했습니다. 지금은 우바라사니 대학교를 입학하려고 합니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다. สวัสดีครับที่นี่ม.อุบลราชธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับน้องนักเรียนนะครับที่สนใจอยากจะเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมีคือนักศึกษาคุณรัฐบาลเกาหลีนะครับสวัสดีครับน้องค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้องพิมพ์นะครับแนะนำตัวหน่อยชื่อน้องพิมพ์สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันทิดานามสมดีนะคะหรือจะเรียกว่าพิมพ์ก็ได้ค่ะ ครับน้องพิมพ์นี้ถ้าพูดถึงแล้วที่พี่บอกเมื่อสักครู่นะก็คือเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเกาหลีใช่ค่ะแต่ว่าพิมพ์นี้จบมัธยมสำเร็จกับมัธยมศึกษานี้ไปแล้วกี่ปีนะไปแล้ว3ปีค่ะ3ปีนะครับแล้วจากนั้นก็ไปได้รับทุนรัฐบาลเกาหลีใช่ไหมใช่ค่ะและณตอนนี้ก็อยากจะมาศึกษาในระดับปริญญาตรีใช่ค่ะอยากจะมาศึกษาในระบบปริญญาตรีที่ม.อุบลค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะเลือกที่นี่เลยใช่ไหมเลือกที่นี่ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะไปมาได้ง่ายสะดวกค่ะเลือกที่นี่ที่เดียวเลยที่เดียวเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวนะน้องพิมพ์นี้มัธยมจากไหนนะจากโรงเรียนศรีสังคมค่ะอ๋อโรงเรียนศรีสังคมอำเภอของเจียมค่ะจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนนี้ขึ้นชื่อมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของด้านพลังงานใช่ค่ะโซลาร์เซลล์ก็จะมีพระอาจารย์ใช่ไหมพระอาจารย์ที่ดูแลนักเรียนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตจริงๆเราเป็นคนพื้นเพที่นั่นเลยไหมใช่ค่ะเป็นคนแถวโรงเรียนนะครับเป็นคนในหมู่บ้านเลยค่ะที่ติดกับโรงเรียนค่ะอ๋อเป็นคนอีสานบ้านเฮาใช่อ่าฮะโอ้สุดยอดมากนะครับแล้วน้องพิมพ์เคยมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรงนี้บ้างหรือยังมาบ่อยมากค่ะช่วงอยู่มัธยมค่ะมาตั้งแต่ม.4จนถึงม.6เลยค่ะมาอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าแล้วก็มาอบรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์แล้วก็แข่งหุ่นยนต์ด้วยค่ะอยู่ที่นี่มาจัดบูธค่ะมานำเสนอพรีเซนต์งานของที่เป็นเกี่ยวกับโรงเรียนค่ะถ้าพูดถึงตั้งแต ม.4 น่าจะประมาณ6ปีค่ะ6ปีใช่ค่ะแต่ตอนนั้นและก็ตอนนี้น่าจะแตกต่างณสถานที่ เดี๋ยวจะพูดคุยแล้วพาน้องพิมพ์ไปดูห้องเรียนเขามีการปรับรีโนเวทใหม่สวยงามมากไปดูกันไหมค่ะไปเลยค่ะน้องพิมพ์เพิ่มเติมนะน้องพิมพ์เห็นบอกว่าได้ทุนของรัฐบาลเกาหลีคือยังไงก็คือตอนนั้นค่ะตอนที่หนูจะจบ ม.6 ก็คือมีทุนจากเกาหลีเข้ามาค่ะและทีนี้หนูก็เลยสมัครไปเขาก็วัดเขาก็เอาเกรดแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ค่ะดังนั้นก็คือโชคดีก็เลยได้ติด1ใน3คนเพราะว่าตอนนี้เขาเอาแค่3คนครับไม่ถึงทั่วประเทศไหมใช่เขาทั่วประเทศไทยค่ะเขาแค่3คนเขาดูแลในส่วนไหนน้องพิมพ์เขาดูแลส่วนไหนบ้างของทุนนี้อ๋อดูแลทั้งค่าเทอมค่าใช้จ่ายในการดูแลทุกอย่างเลยค่ะโอ้เยี่ยมเลยนะครับ3ปีนี้ได้อะไรเยอะเลยนะได้เลยค่ะพี่เล่ไปเรียนภาษาก่อนค่ะหลังจากนั้นค่อยไปเข้ามหาลัยอีก2ปีค่ะครับน้องพิมพ
ูจบอนุปริญญาตรีที่เกาหลีใช่ไหม2ปีที่แรกก็คิดว่าอยากว่าจะต่อที่เกาหลีอีก2ปีจบปรตีแต่ทีนี้คือค่าเทอมมันแพงก็เลยกลับมาที่ไทยดีกว่าเพราะว่าพ่อแม่เราก็ไม่มีคนดูแลนะคะก็คือเลยอยากจะกลับมาดูแลพ่อแม่แล้วก็ที่มหาลัยนี้ก็แบบอยู่ใกล้บ้านก็ไปมาสะดวกอันนี้ค่าแล้วก็เป็นการช่วยลดแบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยค่ะแล้วมีเพื่อนๆที่มาเรียนนี่มั้ยเพื่อนๆของเราตอนที่อยู่ศรีแสงธรรมก็มาเรียนนี้เยอะมั้ยมาเรียนนี้เยอะมากค่ะอ่าฮะเรียกได้ว่าส่งต่อจากโน่นมานี่
เกือบยกชั้นไปเลยใช่ค่ะอ่าฮะแล้วก็มีเกือบทั้งโรงเรียนเลยครับเกือบทั้งโรงเรียนเลยนะครับด้านของเกษตรด้านของวิศวะใช่ไหมบริหารศาสตร์ใช่แสดงว่าเพื่อนของน้องพิมพ์ก็มาเรียนอยู่นี่ก็น่าจะอยู่ปีไหนตอนนี้เพื่อนหนูอยู่ปี3กันหมดแล้วค่ะปี3ใช่ไหมแต่ของเราก็ถือว่าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์นี้ก็ได้เยอะทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตพาน้องพิมพ์ขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับเป็นไงบ้างนี่นี่น้องพิมพ์ดูคณะวิศวกรรมศาสตร์น้องพิมพ์อ่านให้ฟังหน่อยความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนความสามัคคีที่มุ่งเน้นความสำเร็จรักองค์กรมีจริยธรรมความโปร่งใสพัฒนาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมแน่นอนเลยนะครับนี่คือความสนใจในการเข้าศึกษานะครับที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็คือน้องพิมพ์นะครับน้องพิมพ์ครับกระซิบเบาๆช่วงเรียนม.ปลายเป็นไงผลการเรียนของเราอ๋อใช่ช่วงเรียนม.ปลายอะค่ะหนูก็ตอนนั้นคือขยันมากค่ะอ่าฮะแล้วก็มีแบบเกรดก็โอเคอยู่ค่ะโอเคคือเท่าไหร่ผลการเรียน 3.99 โอ้โห 3.99 รับทุนที่เกาหลีเราเป็นยังไงทุนเกรดเท่าไหร่เกรดอยู่ที่เกาหลีมันจะเกรดเต็มเกรดเฉลี่ยเต็มอยู่ที่ 4.5 ค่ะได้ประมาณ 4.04 ค่ะโอ้ได้ทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษด้วยนะครับถือว่าได้ประสบการณ์เยอะเป็นไงนี่คือบรรยากาศนะในห้องเรียนแต่พี่เขาไม่ได้เปิดไฟเดี๋ยวนะน้องพิมดูบรรยากาศนี่คือห้องเรียนนะโอ้โหอาจารย์กำลังสอนจะห้องเรียนก็จะประมาณนี้นะครับสวยมากเป็นไงบรรยากาศดีมากค่ะอ่าฮะน้องพิมพ์นี่ก็คือเลือกที่จะเรียนของที่นี่อยู่แล้วที่เดียวเลยในรอบโควต้านี้เขาให้สมัครจะเลือกหลายสถาบันได้แต่ของเราเลือกเพียงที่เดียวเลยที่เดียวค่ะโอ้เยี่ยมเลยนะครับต่อไปก็คงเหลือกระบวนการในการคัดเลือกนะครับผ่านเกณฑ์ในการเข้าศึกษานะครับตื่นเต้นไหมกับการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยไทยเลยค่ะอ่าฮะครับผมขอบคุณใครบ้างพิเศษหน่อยครับทางคุณครูอาจารย์ขอบพระคุณท่านพระครูวิมลปัญญาคุณค่ะแล้วก็คณะครูค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนในการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศค่ะอ่าฮะค่ะแล้วก็อยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจในการในระหว่างที่ไปเรียนอยู่ที่เกาหลีค่ะน้องพิมสามารถพูดเกาหลีได้เลยไหมได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหสักเล็กน้อยแล้วกันนะความสนใจอยากจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับอายาเซโอเชยรุมันนันทิดานามสมดีอิมดาค่ะ친구들이그보통친구들이핌이라고부릅니다저는28살입니다그저는시생삼학교에서졸업하고대국에가서그동양미의대학교에서기계공학과를전공했습니다지금은우버라스하니대학교를입학하려고합니다잘부탁드립니다감사합니다ครับพูดอีกครั้งหนึ่งยังไงเมื่อกี้บอกว่ายังไงบ้างบอกว่าชื่อนะคะนันทิดานามสมดีค่ะชื่อ uh-huh. ชื่อเล่นพิมพ์ค่ะอายุ21ปีจบจากโรงเรียนศรีแสงธรรมค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อที่เกาหลีค่ะที่มหาวิทยาลัยดงยังมิเรเอกวิศวกรรมเครื่องกลค่ะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่มาเยี่ยมชมนะครับเป็นคณะในฝันของหนูนะเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็แล้วกันนะขอบคุณมากเลยครับน้องพิมยินดีต้อนรับสู่ม.อุบลนะครับขอบคุณครับที่นี่ม.อุบลลาไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ